อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีของนักเรียนสาวชั้นม.6เรียนอยู่โรงเรียนดังย่านดอนเมืองคิดสั้นเนื่องจากว่าเธอบอกว่าเธอโดนโกงเงินคือ 50,000 บาทเนี่ยเอาไปลงทุนทางออนไลน์แล้วถูกโกงก็เลยตัดสินใจเนี่ยก่อเหตุใช้มีดเนี่ยบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทองที่ห้างบิ๊กซีรัตนาธิเบศรนะยังไม่ทันออกจากห้างเนี่ยโดนจับได้ซะก่อนนี่จังหวะภาพตอนที่เธอวิ่งหนีออกมานะครับแล้วก็ถูกพลเมืองดีนะฮะยื่นขามาสกัดจนกระทั่งล้มลงไปจังหวะที่วิ่งเนี่ยล้มลงไปพอล้มเสร็จปุ๊บนี่แม่บ้านที่เป็นแม่บ้านพนักงานของห้างเนี่ยเข้าไปช่วยจับนะฮะผู้ชายนะคุณลุงยื่นขาสกัดแล้วก็มีแม่บ้านเนี่ยเข้าไปช่วยจับนะครับไม่รอดนะฮะหลังจากที่จี้ชิงทองมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ43เส้นมูลค่าเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยใช้มีดทำครัวเนี่ยยาวประมาณ7นิ้วเนี่ยก่อเหตุนะครับผู้ที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนหญิงอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นม.6เท่านั้นเองนี่นะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย 3 โมงนี่นะฮะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายสมปองสนนาคอายุ59ปีพลเมืองดีที่ก่อเหตุเนี่ยขัดขาสาวม.6จนกระทั่งล้มลงไปก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีที่ตัดสินใจได้รวดเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราดูในคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่นะนี่จังหวะนี้คือลุงเหมือนกับว่านั่งทานข้าวอยู่แล้วพอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บยื่นขาออกมาเลยนะครับเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยนะมาซื้อของกินและสังเกตเห็นว่าร้านทองเกิดความผิดปกติเพราะว่าพนักงานเนี่ยได้มีการรวบทองใส่ถุงดำให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้และมีสามีภรรยาที่กำลังซื้อทองอยู่เดินมาบอกให้ตัวเองนั้นโทรไปที่191ซึ่งตอนนั้นตัวเองเนี่ยนั่งอยู่จุดนั้นเนี่ยเพื่อจะถ่ายรูปปรากฏไม่ถึง5นาทีน้องคนที่ก่อเหตุก็วิ่งออกมาจากร้านพนักงานที่ร้านทองตะโกนบอกว่าให้ช่วยจับหน่อยมีคนร้ายเนี่ยก่อเหตุชิงทองจังหวะผ่านนายสมปองพอดีฮะก็เลยขัดขาอย่างที่เห็นจากนั้นก็มีแม่บ้านเนี่ยมาช่วยจับนี่นะครับเห็นบอกทีแรกเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้หญิงมารู้ทีหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็ตกใจแล้วก็เห็นใจเพราะว่าเด็กเนี่ยเพิ่งจะอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับยังคิดอยู่เลยว่าทำไมถึงคิดสั้นขนาดนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตอนนี้เป็นการค้นตัวนะครับเพื่อมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเข้าไปดูทองเขาเห็นผิดปกติเหมือนที่พี่เห็นนั่นแหละเด็กเขาว่ามาบอกกับที่พี่ว่าพี่สงสัยปล้นร้านทองพี่ก็ดูแล้วพี่ว่าปล้นแน่ๆแหละเพราะว่าเด็กร้านทองมันไปยืมทองไปยืมทองเนี้ยไม่ถึง5นาทีเขาก็วิ่งแล้ววิ่งดันวิ่งมาทางพี่แล้วก็ไอ้น้องที่อยู่ร้านทองอ่ะเขาก็ตะโกนว่าพี่ช่วยจับหน่อยเด็กปล้นทองผลปล้นทองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ทำไงก็จะต่อเขาวิ่งมาพี่ก็ผัดขาเลยพอผัดขาเขาล้มปุ๊บก็มีแม่บ้านก็มาช่วยกันจับแล้วก็สองมือปิดผมมวยแล้วตอนแรกแล้วพอตอนเขาวิ่งมาผมหมวกเขาหลุดพี่ก็ผัดขาปุ๊บผมมวยเขาหลุดพี่รู้เลยเป็นผู้หญิงแล้วที่มันทำให้เราแบบอนาถอ่ะไปดูบัตรประชาชนน้องเขาเพิ่งอายุ17อ่ะไม่อายุ18เลย17บอกตายแล้วเด็ก17ทำไมใจกล้าอย่างนี้คือเขาพูดง่ายว่ายังเด็กอ่ะการตัดสินใจเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่อ่ะเขาอาจจะคิดปุ๊บทำปั๊บอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดผลระยะยาวอ่ะครับก็พลเมืองดีนะคุณสมปองสนนาคเนี่ยบอกว่าพอมารู้ทีหลังว่ายังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอยู่ก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะว่าทำไมเด็กอายุขนาดนี้ถึงก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามกรณีที่น้องบอกว่าถูกโกงเงินออนไลน์ไปด้วยนะครับอยากฝากไปถึงน้องคนนี้บอกว่าเนี่ยคราวหลังทำอะไรให้คิดให้รอบคอบมีปัญหาอะไรควรจะปรึกษาครอบครัวนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่น้องอายุ17คนนี้เรียนอยู่นะครับนายพเดชอุทุมสกุลรัตน์ได้เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อประกันตัวเด็กนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าทางตำรวจได้มีการส่งฝากขังผู้ต้องหาวัย17ปีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีซึ่งศาลก็ได้มีการอนุญาตให้ประกันตัวได้ทางผอ.โรงเรียนบอกว่าประกันตัวนักเรียนเรียบร้อยและทางโรงเรียนต้องขอโทษที่ดูแลนักเรียนไม่ดีพอขอโทษแทนเด็กที่อาจจะเกิดความเครียดและคิดไม่ถึงนะฮะว่าเด็กคนนี้จะก่อเหตุแบบนี้ทั้งที่ผ่านมาเรื่องการเรียนก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเกรดเฉลี่ยก็3ขึ้นตลอดเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะก็เบื้องต้นก็
เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องโรงเรียนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ดูแลลูกๆไม่ดีเท่าไหร่นะครับน้องเขาเกิดจากความเครียดนะครับแล้วก็คิดอะไรแบบเด็กๆนะครับปกติเด็กเป็นนักเรียนที่ดีนะครับเป็นนักเรียนที่ไม่มีผลการเรียนที่ติดศูนย์รอมศเลยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ย 3.3 ประมาณ 3.3 นะครับครับช่วงนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ข้อมูลอะไรดึกมากนะครับเพราะเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่เลยครับแล้วจากนี้ทางโรงเรียนจะเข้าดูแลยังไงบ้างก็เบื้องต้นเนี่ยก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่บ้านประสานกับพม.อย่างนี้ครับส่วนเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยได้สอบถามน้องแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับผอ.บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีนะโอ้โหเกรดเฉลี่ยทั้ง3กว่าเลยนะเสียดายอนาคตนะถ้าเกิดว่าน้องก่อเหตุแล้วก็ต้องเป็นคดีความแบบนี้นี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะมีรายงานบอกว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยยังให้โอกาสเด็กที่จะเรียนต่อไปเพราะว่าเห็นบอกว่าอีก6เดือนก็จะเรียนจบแล้วนะครับคือก็เป็นห่วงอนาคตของเด็กนี่นะคุณผู้ชมฮะพันตำรวจเอกเมษานนท์นาขวัญผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรบอกนะครับบอกว่าน้องนักเรียนคนนี้เนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากตัวเองได้เอาเงิน 50,000 ไปลงทุนทางออนไลน์แล้วถูกโกงเงินไปก็เลยคิดสั้นขึ้นรถประจำทางออกมาจากบ้านย่านดอนเมืองแล้วก็มาลงรถที่ห้างดังกล่าวเนื่องจากตัวเองก็เคยมาเดินเล่นเป็นประจำก็พอจะเห็นลู่ทางที่จะก่อเหตุแล้วก็หนีจากนั้นก็มาก่อเหตุแต่ก็ไม่พ้นนะถูกจับได้ซะก่อนนี่นะครับยังไงก็ขอให้น้องก็กลับตัวกลับใจนะยังมีอนาคตนะครับ